มาพูดถึงเรื่องประหยัดงบก็จะต้องพูดกันยาวหน่อยนะครับประหยัดก็อาจจะต้องซื้อของมือสองแต่ถ้างบก็จะต้องซื้อของไม่มียี่ห้อนะครับในเรื่องของการประหยัดงบวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทะเลคอนเวนต์ต่อ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 ซึ่งเจ้าทะเลคอนเวนเตอร์ในวันนี้ก็จะเป็นเคนโก 1UCX Telepath Pro 300นะครับรุ่นนี้เป็นของเมาส์นิคอนซึ่งจะมีข้อได้เปรียบของนิคอนอยู่หลายอย่างเลยทีเดียวอย่างแรกเลยก็คือมันใช้ได้ทั้งเลน AF และเลน AFS นะครับซึ่งถ้าเป็นของนิคอนเนี่ยถ้าจะใช้กับเลน AF จะต้องซื้อรุ่นเทเลTC นะครับ 14E เท่านั้นถ้าเป็น 14E 2 3อะไรพวกเนี้ยจะใช้กับเลน AF ไม่ได้มันจะไม่โฟกัสนะครับถ้าเป็น2กับ3เนี่ยจะต้องเป็นรุ่น AFS เท่านั้นซึ่ง TC 14E นี่ก็หายากแล้วตอนนี้ไม่น่าจะมีในท้องตลาดโดยเฉพาะของมือ2นี่ไม่น่าจะหาได้ในเมืองไทยนะครับอาจจะต้องไปซื้อที่ eBay และอีกอย่างนึงก็คือการออกแบบออปติกของเจ้าเคนโกะนี้นะครับเขาก็จะออกแบบมาให้มีออปติกแบบที่มันอยู่ข้างในเมาส์อ่ะนะดังนั้นมันจะไปใส่กับเลนอะไรก็ได้อย่างเช่นเนี่ย 35F2D นะครับก็ใส่กับเทเลตัวนี้ได้รวมถึงนี่เจ้านี่นะครับเลนซูมอย่าง 24-85AFD เนี่ยก็สามารถใส่กับเจ้า Kenko Pro รุ่นนี้ได้แล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะโฟกัสช้าลงอย่างที่ผมได้ใส่คลิปไว้ให้ดูในช่วงต้นคลิปนะครับว่ามันช้าลงมากเลยทีเดียวในการใช้งานจริงเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ควรนำไปใช้นะถ้าแบบถ่ายงานพิธีถ่ายกีฬาอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรใช้เทเลคอนเตอร์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นถ่ายภาพไวไลท์อะไรอย่างนี้ก็พอถูๆไถ่ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ควรเอามาใส่กับเลนที่มันโฟกัสช้านะไม่งั้นก็คงได้ว่าวกับบ้านนะไม่ได้รูปได้ว่าวกลับไปแทนนะครับแล้วอย่างนึงก็คือเทเลคอนเตอร์เนี่ยนะเขาคุณภาพของเขาเนี่ยมันจะลดลงมากเลยทีเดียวนะถ้าเทียบกับว่าเราซื้อเลนเดียวมาใช้กับเทเลคอนเวนเตอร์บางทีนะครับซื้อเลนส์ซูมใช้ภาพชัดกว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับส่วนเจ้าเคนโกะรุ่นนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองนะคืออยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ไม่อยากจะเสียแรงออกไปลองแล้วก็ผิดหวังนะครับก็เลยขายดีกว่านะพอขายปุ๊บนะครับจากที่ซื้อมา 5,500 ขาย 5,000 ขายไม่ได้นะครับไม่มีใครติดต่อมาเลยก็คิดว่าจะคงจะต้องปล่อยที่ราคาต่ำกว่านี้แน่นอนยังไงก็ต้องขาดทุนไม่ต่ำกว่า 30% สำหรับพวกเทเลคอนเวนเตอร์เนี่ยเพราะว่ามันหนึ่งมันไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับเนื่องจากที่ผมบอกไปคือคุณภาพมันลดลงแล้วก็มันต้องใช้งานก็ลำบากเลยนะถ่ายมาแล้วครอปมันง่ายกันเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลนส์ซูมถ้าเอาไปเทียบคุณภาพกับการใช้เลนส์เดียวกับเทเลคอนเวนเตอร์เนี่ยบางทีเลนส์ซูมคุณภาพดีกว่าแต่รูรับแสงมันอาจจะไม่กว้างเท่าอะไรประมาณนี้นะครับและอีกอย่างก็คือเคนโกะเรื่องการโฟกัสเนี่ยมันจะสู้ของค่ายไม่ได้อย่างเช่นนิคอนแคนนอนผมก็ไม่รู้ว่าของโซนี่กับฟูจิอะไรอย่างเงี้ยเขาทำเทเลคอนเวนเตอร์ออกมาหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นนิคอนแคนนอนเนี่ยแน่นอนเลยครับโฟกัสช้าลงคุณภาพลดลงแล้วก็เสียแสงด้วยเสียแสงคืออะไรถ้าเราไปใส่กับเลน 200F2 เนี่ยมันก็จะกลายเป็น 280F2.8 ก็เกือบ 302.8 อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็หายไป20เซนติเมตรแต่เรื่องนี้เราคงไม่พูดกันมากยังไงก็ดีก็ถ้าแบบว่าต้องการใช้เทเลคอนเตอร์จริงๆนะแต่แบบว่าประหยัดงบอันนี้แหละเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกไปซื้อมาแล้วไม่ชอบราคาตกเกิน 30% แน่นอนอาจจะซื้อมา 5,500 จะขายได้ต่ำกว่า 3,000 ได้ซ้ำเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีคนเล่นนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไร
ก็คือซื้อมาใช้ก็ต้องซื้อใช้เลยเพราะว่าโอกาสขายได้แทบจะไม่มีเรื่องประสิทธิภาพอะไรก็สู้เทเลคอมพิวเตอร์ของค่ายไม่ได้แน่นอนถ้าจะใช้เทเลคอมพิวเตอร์ผมว่าสู้ไปซื้อกล้อง DX ใช้หรือว่านิคอนวันใช้ผมว่าได้คุณภาพที่ดีกว่าด้วยนะยังไงก็วันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องเทเลคอมพิวเตอร์ประหยัดงง